อุบัติภัยที่เกิดขึ้นนะครับที่ซอยกิ่งแก้ว21นะครับอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการก็เป็นเหตุการณ์ที่ร้ายแรงเหตุการณ์หนึ่งนะครับส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนบริเวณใกล้เคียงนะฮะโรงงานนี้นะฮะเป็นโรงงานปิดโฟมปิดเม็ดพลาสติกนะครับโดยมีสารตั้งต้นก็คือสไตรีนโมโนเมอร์นะฮะสไตรีนโมโนเมอร์นี่เป็นของเหลวสีขาวนะฮะเป็นสารไวไฟนะครับเราจะเห็นว่านะฮะเกิดไฟขึ้นแล้วก็นะฮะมีการตั้งกระจายเป็นเปลวไฟแล้วก็มีควันมากมายนะครับเจ้าหน้าที่ผจญเพลิงของเราจะต้องเข้าใจนะฮะต้องฝึกอบรมมาเป็นพิเศษด้วยนะครับต้องรู้เรื่องสารเคมีนะครับในขณะเดียวกันชุดที่เข้าไปหน้ากากที่ใส่ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันเป็นพิเศษแล้วก็ต้องมีศูนย์บัญชาการที่ชัดเจนนะครับมีระบบที่ชัดเจนกรณีที่เกิดขึ้นนะครับเห็นเลยว่าข้อมูลเราไม่ชัดเจนหลายคนก็มีคำถามว่าเอ๊ะมันสารเคมีประเภทไหนนะฮะแล้วมันมีปริมาณอยู่เท่าไหร่นะฮะแล้วที่ฝังดินอยู่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นข้อมูลต่างๆที่ออกมาจากส่วนต่างๆนะครับเป็นข้อมูลที่ไม่ตรงกันนะซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องกลับมาทบทวนว่าระบบนะโรงงานอุตสาหกรรมหรือแหล่งกำเนิดมลพิษต่างๆนะฮะจะต้องมีระบบรายงานนะครับชนิดและปริมาณสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ที่ปล่อยออกมาที่มีการเก็บที่มีการเคลื่อนย้ายขันอีกส่วนหนึ่งนะครับว่าระบบทำเนียบของสารเคมีหรือการปลดปล่อยหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกย่อๆว่า PRTR หรือกรณีที่มีคนเจ็บป่วยขึ้นมานะครับเราต้องทราบว่าคนเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นนะเกิดจากสารประเภทไหนเพราะสารแต่ละชนิดนะฮะการรักษาก็ไม่เหมือนกันในขณะเดียวกันก็มีสารอินทรีย์ระเหยง่ายอื่นๆที่เรามองไม่เห็นนะฮะเราจะต้องมีกฎหมายเฉพาะที่มาควบคุมดูแลเรื่องนี้หรือตอนนี้นะครับพรบ.ส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะฮะซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็อยู่ในระหว่างการพิจารณาของกฤษฎีกาจะมีการเพิ่มเติมส่วนไหนนะฮะที่ดูแลเรื่องนี้นะฮะซึ่งหลังจากนั้นก็ต้องดูเรื่องการฟื้นฟูนะฮะว่าการฟื้นฟูในพื้นที่นะครับจะต้องทำยังไงให้ประชาชนในบริเวณข้างเคียงนะครับสามารถที่กลับมาใช้ชีวิตปกติได้นะครับหรือน้ำจะเกิดการดับไฟอยู่ในพื้นที่นะครับซึ่งตรงนี้มีสารพิษมากมายก็ต้องมีการสูบนะครับแล้วก็นำไปจัดการให้ถูกต้องนะฮะซึ่งตรงนี้เราต้องให้ความสำคัญนะครับในการติดตามตรวจสอบแล้วก็ฟื้นฟูหลังจากนี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนสำคัญนะฮะที่เราจะได้เรียนรู้และถอดบทเรียนในการแก้ไขปัญหาของประเทศในระยะยาวต่อไป